เกลลี่กำลังเตรียมของนะคะเพื่อที่จะไปเข้าค่ายใช่ไหมลูกใช่3วัน2คืนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เกลลี่ต้องไปนอนที่ค่ายใช่ไหมลูกสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเกลลี่กำลังเตรียมของนะคะเพื่อที่จะไปเข้าค่ายใช่ไหมลูกใช่3วัน2คืนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เกลลี่ต้องไปนอนที่ค่ายใช่ไหมลูกไม่นอนกับพ่อกับแม่เลยใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะทุกคนใช่คิดถึงแมวคิดถึงครอบครัวใช่ไหมคะตอนนี้เกลลี่ก็กำลังเตรียมของแล้วนะคะตอนนี้มีชุดนอนกี่ชุดคะมีชุดนอน2ชุดค่ะใช่แล้วแล้วก็ชุดพละใช่ไหมคะแล้วก็มีชุดลำลอง2ถึง3ชุดใช่ไหมคะชุดลำลองก็คือชุดธรรมดาใช่นะคะแล้วก็เตรียมผ้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไฟฉายด้วยตัวนี้จะไปกับพี่เกียร์ไหมคะเนี่ยฮะจะไปไหมวัจิวัจิวัจิอ้วนมากวัจิอ้วนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาไฟฉายมาให้ดูนะตอนนี้เราเตรียมของมาได้เท่านี้แล้วนะคะเต็มกระเป๋าแล้วนะคะแล้วก็มีผ้าห่มอยู่ถุงนู้นนะคะผ้าห่มแล้วก็จะเป็นถ้วยจานจะอยู่ในถุงสีขาวนะคะอันนี้คุณแม่เอาที่เป็นสปอตไลท์ใช่ไหมสปอตไลท์จิ๋วเอาไปให้เกลลี่นะคะเพื่อที่จะเป็นไฟฉายให้เขานะคะเพราะตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับความสว่างได้ใช่เกลลี่ทำให้ดูอ๋อนี่อันนี้นะคะก็คืออันดับ1เห็นไหมมันจะมีไฟตรงนี้ข้างหลังอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4อันดับ5ใช่ไหมมันจะแจ้งมากๆเลยอันนี้นะคะเวลาแบบตอนกลางคืนเขาจะไปไหนมาไหนไงตอนกลางคืนใช่ไหมคะเข้าค่ายเนาะคุณครูก็เขาก็จะให้คำถามต่างๆให้เราร่วมกิจกรรมเพื่อตอนมืดมันจะมืดเนาะแม่เกดก็เลยใช้อันนี้เลยสปอตไลท์ปรับระดับความสว่างได้ถ้าเกิดไฟฉายเนี่ยมันจะได้แค่ระดับเดียวเนาะโอเคอ่ะปิดได้เลยเดี๋ยวแบตหมดค่ะตอนนี้เตรียมแมสอะไรไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่มีแมสมียากันยุงมีกระดาษชู่หวีนะคะโอ๊ยแป้งด้วยพี่เกลนุ่นแป้งมาให้เหรอคะใช่ค่ะตอนนี้เกลลี่เอาลายชุดนอนลายอะไรคะพี่เกลลายหมีทำไมคิดถึงพี่เกลไหมพี่เกลจะไปเข้าค่ายแล้ว2 วันเลยไม่คิดถึงทันมาทันมาเขายังไม่เข้าใจว่าพี่เกลจะไปไหนเพราะว่าเขาไม่เคยห่างพี่เกลไงใช่ไหมคะอ่ะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะถ้วยจานใช่ไหมคะแล้วก็ถุงน้ำผ้าห่มผ้าห่มนี่พับไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมลูกใช่แล้วมันใหญ่ใช่ไหมคะนี่ต้องเอาเสื้อกันหนาวด้วยนะโอเคได้โอเคเดี๋ยวเสื้อกันหนาวมาใส่นะคะตอนนี้เกลลี่เริ่มยับแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แยกถุงกันใช่ไหมคะมันจะเยอะเกินไปนะคะหลายถุงเกินไปลองปิดดีกว่าเนาะว่ามันจะได้ไหมถ้าได้ก็ทำแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบว่าคล่องแคล่วว่องไวใช่เอาลองปิดก่อนถ้าเอาไปหลายใบเกินมันยากได้โอเคได้ใช่ไหมคะโอเคใส่ไปเลยสำหรับนี่นะคะเขาให้เอากระเป๋านักเรียนไปด้วยกระเป๋านักเรียนเอาอะไรไปบ้างคะเราจะไปเดินทางไกลนะคะนี่เราเอาเครื่องเขียนไปด้วยสมุดต้องเอาไปหรอลูกหนังสือสมุดเขามีให้อ๋อแล้วก็มีเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวโรงเรียนใช่ไหมคะมีค่ะโอเคแล้วเสื้อกันหนาวตัวอื่นไปได้ไหมคะไม่รู้อ่ะเอาไปเลยเอาไปเผื่อเพราะว่ากลางคืนมันหนาวเราจะนอนในเต็นท์ใช่ไหมพี่เกลใช่แล้วอ๋อนอนในเต็นท์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกลลี่จะอยู่ได้ไหมนะคะเพราะว่าต้องไปนอนที่ค่าย2คืนเลยนะคะแล้วก็ไปเจออีกโรงเรียนนึงด้วยเนาะซึ่งเราก็ไม่เคยเจอเพื่อนๆอีกโรงเรียนนึงไม่เคยหาจะครอบครัวใช่อันนี้เป็นครั้งแรกเนาะและนี่นะคะก็เป็นการเตรียมของเข้าค่ายของเกลลี่นะคะทุกคนก็ครบหมดแล้วนะผ้าเช็ดตัวอะไรเอ่ยเนาะแก้วน้ำอะไรไปหรือยังคะเอาไปแล้วค่ะแล้วต้องเอาแก้วน้ำของเราถึงไปด้วยใช่นี่นะคะทุกคนก็เป็นว่าเสร็จสิ้นของภารกิจการเตรียมตัวไปเข้าค่ายของเกลลี่นะคะจากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันว่าตอนที่แม่เก็บไปส่งเกลลี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเนาะโอเคไหมคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ